และเกษตรทําเงินวันนี้ค่ะจะพาไปดูตัวอย่างเกษตรในเมืองกันบ้างนะคะซึ่งมีคนกรุงเทพคนหนึ่งประสบความสําเร็จอย่างมากเลยกับการปลูกองุ่นไทยปลูกในบ้านนะคะโดยใช้พื้นที่เนี่ยริมรั้วขนาดไม่กี่ตารางเมตรเท่านั้นเองปลูกองุ่นได้ถึง5-6สายพันธุ์ค่ะนอกจากจะสวยงามสร้างความร่มรื่นแล้วนะคะก็ยังได้ผลผลิตองุ่นปลอดภัยครั้งละหลายร้อยกิโลกรัมทีเดียวติดตามกันค่ะซุ้มองุ่น5สายพันธุ์ทั้งแบบมีเมล็ดและไร้เมล็ดให้ความร่มรื่นสวยงามแก่บ้านในเมืองย่านถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกรุงเทพเริ่มจากซุ้มแรกที่ทดลองปลูกเมื่อต้นปี54และถูกน้ำท่วมสูงเกือบเมตรนานกว่า1เดือนในช่วงมหาอุทกภัยแต่องุ่น2ต้นก็ยังยืนหยัดให้ผลเต็มต้นจนถึงทุกวันนี้เจ้าของจึงตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ปลูกบริเวณข้างรั้วบ้านสร้างซุ้มกว้าง4เมตรยาว35เมตรจากเสาปูน11ต้นตอกให้มีระยะห่างกันต้นละ 3.5 เมตรวางท่อประปาและขึงลวดด้านบนให้ต้นองุ่นจำนวน20ต้นได้เกาะเกี่ยวเติบโตเพียงปีเดียวก็ให้ผลผลิตมากถึง1ตันแต่ปีนี้ประสบปัญหาอากาศแปรปรวนและน้ำเค็มรุกล้ำคลองข้างบ้านจึงทำให้ผลผลิตลดลงและช่อไม่สวยเหมือนปีที่แล้วปีนี้ผลผลิตไม่ดีเนื่องจากว่าตอนที่ดอกบานเนี่ยร้อนจัดนะบวกกับน้ำในคลองที่เรามาลดเนี่ยมันก่อยมันเค็มนะก็เลยทำให้ผลผลิตช่อเล็กแล้วก็ไม่ได้คุณภาพที่ต้องการนะแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้เยอะกว่านี้3เท่าจ้ะน่าจะประมาณ1ตันได้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานครและเป็นแปลงต้นแบบการปลูกองุ่นในเมืองแบบปลอดภัยใช้สารเคมีเฉพาะที่จำเป็นเน้นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและสารอินทรีย์กำจัดโรคแมลงพร้อมใช้เทคนิคบังคับให้องุ่นออกผลปีละ2ครั้งเราต้องบำรุงต้นให้สมบูรณ์มากๆสมบูรณ์ใบเขียวใบสวยไม่เป็นโรคแมลงมารบกวนแล้วเราก็ตัดกิ่งเขียวๆนี้ออกให้หมดเลยเหลือแต่กิ่งเข้มๆนี้ถ้าต้นสมบูรณ์แล้วก็ตัดออกไปหมดเนี่ยอีกไม่กี่วันมันก็จะแตกแต่นี่พอมันแตกปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็มีอะไรฮอร์โมนปุ๋ยมีอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันแตกออกมายาวๆช่อยาวๆนะนี่แหละแค่นี้เองล่าสุดยังเพิ่มพื้นที่ปลูกอีก3ต้นแต่ปรับซุ้มองุ่นให้เป็นแนวเหมือนรั้วบ้านเพื่อลดพื้นที่ปลูกโดยใช้ไม้ไผ่แทนเสาปูนปักให้มีระยะชิดห่างกันประมาณเมตรครึ่งส่วนการขยายพันธุ์ใช้วิธีติดตาบนตอองุ่นป่าซึ่งพันธุ์ที่ได้จะมีความแข็งแรงและต้านทานต่อโรคมากขึ้นพร้อมแจกจ่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกรและชาวกรุงเทพที่สนใจปลูกองุ่นปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนเคมิออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน